ิงรวยพอดีสวยงามครับผมแค่นั้นแหละมาดูแบบนี้ขอซื้ออีกสักทีครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำย้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามเอาเลยครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เจอกับผมยาปองเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะอยู่กันในหน้าเกมเชสเรสอาเจกนะครับผมสาวท่ามเกาใจนะเอาทุนมา200กันเลยวันนี้ก็ขอกันมาเยอะนะครับผมจัดไปดีน้องๆไปเลยครับผมซื้อฟีเจอร์5ตัวยะเท่6ได้ไหม6ได้ไหมเรียบร้อยครับเหมือนจะดีต้องลองดูซะหน่อยนะครับผมวันนี้ก็เปิดยุคใหม่มาเล่นเลยนะโอเคไปกันเลยคลิปนี้ก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมทุกคนนั้นไม่แนะนำให้ทำตามนะก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์คลิปไปตามช่องให้กันด้วยนะครับผมมาดูทรงแล้วน่าจะไม่มาว่ะน่าจะเค็มว่ะโอ้โหโอ้โหโอเคเปิดมาดีสวยไหลน้ำเงินต่อหรือเปล่าโอ้เรียบร้อยอุ้ยโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยครับผมได้ลุ้นต่อเอาว่ะเท่าทุนแล้วครับที่เหลือคือกำไรมา100เป๊ะๆ140กำไรละ8โอ้เราไม่มาไม่ไหลเลยฮะสวยนิดๆหน่อยๆครับโอเคไม่ค่อยเข้านะไม่โดนสวยครับ145ไปไม่ถึงครับเอาเป็น5ไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อก็ย้ำไว้เลยนะคลิปนี้รับชมเพื่อความบันเทิงนะยังไงมีหรือเปล่าแล้วไม่ต้องซื้อครับมาเลยไหมมีไหลน้ำเงินต่อครับผมมีช่องให้เล่นต่อสวยเรียบร้อยครับผมโอ้โหแล้วไม่ต้องซื้อด้วยดูเองละกันตอนแรกจะหมดหน้าตักนะที่เบ็ด5นะครับผมมาเฉยแบบนี้ก็เฟี้ยวดิน้องๆโบต่อเนื่องน้ำเงินไหลชัวร์ไม่มาฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคจริงไหลไม่มาซ้อนไปดิไม่เข้าเลยครับอี้ว่าแสบสาวท่ามวันนี้บอกเลยสาวท่ามวันนี้โคตรแสบมายังไงเอาอีก50ไม่ได้ซื้อวิ่งโอเคไม่เข้าครับอะไรครับนี่เบ็ด10เลยฮะระโบไปเออคิงไหลคิงรวยพอดีสวยงามครับผมแค่นั้นแหละมาดีแบบนี้ครับขอซื้ออีกสักทีแล้วกันนะไปครับซื้อเบ็ด50ไปเลยมาดูซิจะเป็นยังไงฮะวันนี้ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดคลิปกดติดตามช่องกันด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยมาดีนะเงินสวยตัวแพงไหลครับยังไงเจ็ดทีดูซิเออแค่นั้นแหละหกหมุนสวยยักษ์แหม่มคิงเอ็ดว
วี่จบเลยนะไม่เข้าเนี่ยเปลี่ยนเหมือนกันสวยๆคิงมาเรียบร้อยครับจบเอฟไหลต่อสวยงามนั่นแหละครับผมติดไหลโอเคกำไรดีอยู่ มาแล้ว 1,600 ครับโอเคกำไรกำไรน้อยนิดโอเคอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะมาดีจัดเลยนะสาวถ้ำนะซื้อก็ได้กดเองก็ได้นะครับผมมาดีสวยๆเลยวันนี้ก็เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะจ๊ะอันละบ๊ายบาย